ดีครับพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งและก็ผู้ที่ติดตามรับชมช่องพื้นบ้านบันเทิงโมซาวเทคทุกท่านนะครับวันนี้ผมช่างกันโมซาวเทคนะครับจะพาท่านมาที่บางพูดนะครับนนทบุรีนะครับที่แห่งนี้ก็เป็นแหล่งกำเนิดของเคยเป็นแหล่งกำเนิดของผมเองนะครับสมัยเรียนป.ตรีแล้วก็ไปต่อป.โทอยู่ภาคหนึ่งที่นี่เขามีอะไรจะมาส่องดูที่ Digicast Audio Professional นะครับในหมู่นักประกอบเครื่องเสียงกลางแจ้งโดยเฉพาะคลาสดีนะครับแล้วก็เป็นแหล่งที่ตามหาอะไรเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลนะครับไม่ว่าจะเป็นโมดูลคลาสดีนะครับหรือไม่ก็เป็นพวกหม้อแปลงนะครับทั้งรูปแบบของหม้อแปลงซีคอร์หม้อแปลงรุ่นใหม่เรามาดูว่าที่ Digicast เนี่ยเขาโด่งดังในเรื่องอะไรบ้างนะครับเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์อะไรโมดูลคลาสดีเนี่ยนะครับเป็นที่ค่อนข้างจะติดตลาดนะครับผมเองก็ได้นำมาทดลองใช้อยู่หลายตัวนะครับโมดูลคลาสดีของเขาก็มีตั้งแต่ขนาดที่สามารถประกอบได้1U นะครับ2U แล้วก็3U นะครับมีตั้งแต่เป็นโมดูล1U เดียวๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาก็จะเป็นคลาสดีแบบบิดนะครับบิดโมดูลซึ่งกำลังขับสูงมากนะครับกำลังขับเขาสูงมากนอกจากนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สุดในระบบเครื่องเสียงนะครับ power amp นะครับก็คือเจ้านี่แหละครับภาคจ่ายไฟนะครับ switching เขาก็เป็นหนึ่งนะครับที่ผลิต switching ออกมาหลายเวอร์ชันหลายซีรีส์ด้วยกันนะครับมีตั้งแต่ขนาดที่กำลังวัตต์น้อยนะครับไปจนถึงกำลังวัตต์สูงๆในราคาแตะหมื่นเลยทีเดียวนะครับสามารถที่จะทำ power amp ที่มีกำลังวัตต์สูงๆได้สบายสบายเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับนอกจากนั้นก็อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์อะไรนะครับพวกดีเลย์นะครับไดโอดแล้วก็รีจิสเตอร์อะไรต่างๆนะครับมีเยอะแยะนะครับนี่ก็เป็นรูปของหม้อแปลงนะครับมีทั้งหม้อแปลงซีคอร์มีทั้งหม้อแปลงแบบใหม่นะครับที่เป็นวงกลมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราขาดเสียไม่ได้เลยนั่นคือเคสหรือกล่องนะครับแท่นบรรจุอุปกรณ์แท่น power amp นั่นเองนะครับที่นี่ก็มีจำหน่ายตั้งแต่1U ขึ้นไปแล้วก็หน้าตาก็รูปแบบก็แล้วแต่เลือกนะครับเข้าไปชมในเว็บเพจเขาได้เลยนะครับในเว็บทั้งด้านเว็บไซต์แล้วก็มีทั้ง Facebook Fanpage สามารถที่จะพิมพ์เข้าไปหาได้เลยนะครับ Digicast เนี่ยนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วก็มีเบอร์โทรมีชื่อผู้ติดต่อเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยนะครับสถานที่นะครับต่างๆเป็นค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็มีหน้าแชทนะครับให้เราได้โพสต์ได้พูดคุยกันได้นะครับส่วนอุปกรณ์สำเร็จเขามีไหมมีครับมีอย่างเช่นตัวนี้นะครับ TXN 9000นะครับเป็น power กำลังวัตต์สูงมีตั้งแต่800วัตต์เลยทีเดียวนะครับ 1U มีไหมมีครับ 1U ก็มีเจ้า DS12 ตัวนี้ราคาเบาๆนะครับ 12,000 บาทนะครับซึ่งมีทั้ง DSP ปรับในตัวนะครับเป็นคอสในตัวนะครับและสุดท้ายนะครับที่น่าใช้ก็คือ DSP Cross Analog ตัวนี้นะครับเข้า2ออก6ตัวนี้น่าใช้ราคาก็ไม่แพงนะครับราคาแค่ 5,500 บาทถ้าซื้อกับเขานะครับสำหรับผมก็พามาเยี่ยมชมนะครับมาเยี่ยมชมบริษัทต่างๆที่เป็นสัญชาติไทยและพี่น้องไทยของเราทางด้านเครื่องเสียงกลางแจ้งติดตามต่อไปนะครับเราจะพาไปไหนบ้างนะครับตอนนี้เราไม่ได้ออกพื้นที่นะครับเพียงแต่เราว่าค้นหานะครับทาง Search Engine นะครับสำหรับผมวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับหากชอบใจนะศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันสวัสดีครับผม